คราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงการอัพเวอร์ชันนะครับอีเวอร์ชันคืออะไรอีเวอร์ชันโอเคอีเวอร์ชันคืออะไรก็เราก็มีคือวิธีที่มองจำนวนผู้หนีเวอร์ชันเนี่ยวิธีที่มองได้เพราะอะไรคือเวอร์ชันที่หนีครับเราก็เอาตัวเลขมาเขียนเรียงแล้วก็เอาตัวเลขชุดมาครับนี่นะฮะแล้วก็อีเวอร์ชันก็คือจำนวนผู้ที่มันสลับกันใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วเราถ้าเราลากมันก็จะได้อีเวอร์ชันนี่ครับคือจำนวนจุดต่างเส้นถ้าเราลากเนี่ยนะฮะอยู่จุดต่างเส้นอ่ะคราวที่แล้วเราสามารถนับจำนวนอีเวอร์ชันได้ถ้าเกิดเรามีอินพุตเราคือจำนวนตัวเลขเป็นลำดับของตัวเลขนะครับที่มีn ตัวนะครับอินพุตนะครับตัวเลข n 1 n 2จะเห็นนะครับมีเอ็นตัวนะครับพอพูดจำนวนใช่ไหมครับก็สามารถทำได้ในเวลาโอเอ็นสแควร์นะครับตรงนี้ตรงไปตรงมาไล่เชฟทีละคู่นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการได้อีเวอร์ชันทั้งหมดด้วยก็คือได้คู่ลำดับทั้งหมดเป็นอีเวอร์ชันคุณไม่สามารถเป็นตัวที่เร็วไปสแควร์ได้เนื่องจากคุณสามารถมีกรณีที่อีเวอร์ชันกลับเป็นสแควร์หรือตัวโอเมก้าสแควร์ถ้าคุณเอาทั้งหมดอันก่อคุณก็ต้องรันอย่างน้อยโอเมก้าสแควร์ทีนี้ถ้าเกิดเราเอาเฉพาะจำนวนอีเวอร์ชันเราสามารถทำได้เร็วขึ้นคราวนี้เราต้องถือว่าเราจะทำยังไงดีใช่ไหมฮะเราก็ขั้นแรกเราเริ่มจากเราเรียนบทดีไวของเธอแล้วก็บอกอย่างนี้ก่อนก็คือเราก็แบ่งข้อมูลเป็นสองส่วนใช่ไหมฮะเราก็นับอีเวอร์ชันทางซ้ายแล้วก็นับด้านขวาเห็นไหมทีนี้สิ่งที่หายไปก็คืออีเวอร์ชันที่อยู่ระหว่างที่ข้ามไปมาระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังเห็นไหมทีนี้เราจะเอาตัวมันมาได้ไงนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วเราพิมพ์ไปดีว่าเฮ้ยโอเคถ้าเกิดเราเรียนนาตัวนี้คือถ้าเกิดมีข้อมูลสองตัวอยู่ตรงนี้นะแน่นอนเราไม่สนใจว่ามันลำดับของตู้นี้อยู่ยังไงเพราะว่าลำดับอีเวอร์ชันของข้างซ้ายกับข้างขวาไปแล้วเห็นไหมคุณจะมี2อยู่ข้างหน้าหนึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเราไม่สนใจแล้วเพราะว่าเรานับมันไปแล้วตอนเรามีภาษีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ทีนี้เรารู้ว่าอะไรบ้างเรารู้ว่าถ้าเกิดอีหนึ่งเจออะไรตรงข้างหลังก็ไม่เป็นไรตรงที่เป็นข้างเดียวคืออีเวอร์ชันที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีตัวข้างหลังที่มันน้อยกว่าหน้านี้ใช่ไหมฮะเช่นผมเจอ3อยู่นี้3มันก็จะมีอีเวอร์ชันกับคือกับ7แล้วก็5เห็นฮะแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่าถ้าเกิดทุกอีเวอร์ชันที่เกิดกับ7นะทุกอีเวอร์ชันที่มี7เป็นค่าหนึ่งของอีเวอร์ชันเนี่ยนะครับ5หมายเลขกี่หมายเลขมันอาจจะไม่เกิดกับ5ได้หรือเป็น4เป็นแล้วก็เป็น6เป็นอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดจำนวนทุกๆอีเวอร์ชันที่เกิดขึ้นที่มี5เป็นส่วนหนึ่งของอีเวอร์ชันนะครับเป็นค่าหนึ่งของอีเวอร์ชันเนี่ย7ต้องเกี่ยวด้วยมันต้องเกิดกับ7ด้วยเช่นคุณมี3กับ5ก็ต้องมี7กับ3เห็นไหมฮะทีนี้เราจะทำแบบนี้ครับเทรดก็คืออย่างนี้ครับอันนี้เป็นที่น่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากก็คือว่าโอเคในเมื่อเราดับตัวเนี่ยเราสังเกตดูครับถ้าเราพิจารณาแต่ละสับพอร์ตเลยมาเนี่ยลำดับของข้อมูลที่อยู่ในแต่ละขั้นเนี่ยมันไม่มีผลต่อการหาอีเวอร์ชันที่ค่าสักฝักโอเคนะไม่มีผลเพราะเรานับไปตรงนี้ไปแล้วเราสนใจที่ตัวข้ามบ้างนั่นเองไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างหน้ามันก็อยู่ข้างในแล้วเพราะว่าเราสลับลำดับไงก็ตามไอ้ตัวอย่างเช่นตัวนี้ใครอยู่ตรงไหนมันเข้าเกิดอีเวอร์ชันตัวนี้ก็เกิดอีเวอร์ชันแล้วเห็นไหมครับและลำดับของ
ข้อมูลในแต่ละฝั่งเนี่ยไม่มีผมคือก่อนนะสมมติว่าผมมี5กับ7อยู่ที่ผมจะเรียงกับ7กับ5เส้นข้างบนหาไม่ถูกผมมี5กับ7หรือ7กับ5สลับกันยังไงก็ได้มันจะเกิดมีเวอร์ชันกับ3อยู่ดีเห็นไหมคุณมี1ไม่ว่า1อยู่นี้หรือ1อยู่นี้มันก็เกิด2อีเวอร์ชันอยู่ดีเห็นไหมคุณมี4อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ง่ายอยู่หลังมันก็เกิดอีเวอร์ชันกับ5กับ7คู่ได้อยู่ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นลำดับของตัวในแต่ละสับพอร์ตเล่นอย่าลืมถ้าเราแบ่งหาเป็นสองส่วนหาเวอร์ชันหน้าเวอร์ชันหลังแล้วก็จะหาเวอร์ชันที่เกิดค่าระหว่างสองฝากเพราะฉะนั้นลำดับของแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่มีผลเรียงยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้อิสระตรงนี้นะฮะที่คุณเล่นอะไรได้ตรงนี้เนี่ยทำแบบนี้ครับก็คือว่าเวลาหาเวอร์ชันเนี่ยผมก็หาอะไรหาเสร็จผมมีเทอร์นอะไรที่มันเรียงแล้วด้วยเห็นไหมฮะคือผมไม่ได้หาเวอร์ชันอย่างเดียวผมนับเวอร์ชันโอเคเปิดหนึ่งที่ละสี่ไปนะฮะหาเวอร์ชันข้างนี้หาเวอร์ชันข้างนี้แล้วก็เรียงข้อมูลในแต่ละฝากด้วยเห็นไหมฮะเพื่อความง่ายผมเขียนตัวนี้เป็นแทนตัวอะไรนะ L L 1 L 2ที่เป็นข้อมูลที่คืนกลับมาถึง L 1 L 2ก็ R 1 R 2ถูกไหมผมเรียนมาด้วยก็คือตัว L1 เนี่ย Li นะครับน้อยกว่าเท่ากับ Li บวก1จำได้เดี๋ยวเราจะเขียนในรายยื่นให้ดูอีกนะฮะ I เท่ากับ1ถูกไหมแล้วก็นี่จากการ R R I เท่ากับ R I บวก1ทีนี้เรามาดูกันว่าเรียงแบบนี้เราได้ประโยชน์อะไรครับนะครับผมขอเขียนใหม่แบบนี้นะเพื่อรอให้เห็นว่าจะได้เห็นมันเรียงเห็นไหมฮะพิจารณาข้อมูลของตัวก็พอนะ L I แล้วก็ L I พิจารณาติดกันนะฮะสังเกตว่าถ้าเกิดผมมีข้อมูลตัวหนึ่งผมเป็น R R J สมมติผมรู้ว่า RJ เนี่ยน้อยกว่า LI ผมได้ว่าอะไรครับก็คือตัวที่เกิดอีเวอร์ชันของมันก็คือทุกตัวไล่เดียวกันสุดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่า RJ เนี่ยจะเกิดอีเวอร์จะเป็นคู่ของอีเวอร์ชันกับใครได้บ้างคือคุณจะอยู่ในตำแหน่งลำดับติดให้ติดทางใครได้บ้างก็คือตัวแรกคือคุณจะเริ่มคุณอาจจะไม่ใช่อะไรนะแต่ว่าคือคุณจะเริ่มกับตัวแรกที่มันยังไงครับมีค่ามากกว่าคุณเห็นฮะถ้าตัวเหล่านี้ตัวข้างหน้านี้ถ้ามันน้อยกว่า RJ เนี่ยแน่นอนมันไม่เป็นเวอร์ชันเห็นไหมครับเขาบอกคู่กับ RJ แล้วไม่เกิดเวอร์ชันแต่คุณจะเจอตัวที่มันเกิดคุณเนี่ยก็คือตัวแรกที่มันมากกว่าคุณที่อีกฝั่งที่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมฮะตัวแรกที่มากคือที่อยู่ข้างหน้าก็คือว่าถ้าเราดูอย่างนี้ผมพิจารณา R1 เห็นไหมฮะผมจะเกิดอีเวอร์ชันที่เกิดจากคู่นี้ค่าหนึ่งอีเวอร์ชันที่เป็น R1 เนี่ยคือใครได้บ้างผมก็มาดูในลิสต์นี้เอ้ยใครมากกว่าเราบ้างครับเห็นไหมฮะคนที่น้อยกว่าผมก็ปล่อยผ่านไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเจอคนมากกว่าผมทำไงถือว่าถ้าก่อน R1 โอเคครับผมก็รู้แล้ว R1 ก็ไปเกิดเวอร์ชันในส่วนนี้เห็นไหมฮะเสร็จแล้วทำไงครับพวก R1 ครับเสร็จแล้วเอา R1 ลงไปเห็นไหมฮะแล้วก็ดู R2 เห็นไหมฮะถามว่าใครมากกว่ากันบ้างที่อยู่ในข้างหลังจะสังเกตว่า R1 กับ R2 มันเรียงกันอยู่ใช่ไหมครับดูดี R1 กับ R2 เรียงอยู่เพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันน้อยกว่า R1 ที่คุณปล่อยผ่านไปเนี่ยมันก็ไม่มีทางมันน้อยกว่า R2 ได้เพราะ R2 มากกว่า R1 เห็นไหมฮะคุณก็ไล่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้คุณไล่ต่อนั่นเองถ้าหมอนี่มันยังมากกว่า R2 อยู่คุณก็ได้ก็นำไปเรื่อยถ้าเกิดมันน้อย R2 คุณก็ปล่อยผ่านนี่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยก็ตอกไปเรื่อยนะครับทีนี้คุณดูอย่างนี้แล้วกันสังเกตว่าเราการต่ออะไรแบบนี้นะครับขั้นตอนการเปิดนะครับ DY ของเคิร์ฟก็คือ DY แล้วคุณก็ของเคิร์ฟนะคุณไม่ได้ของผมตัวจริง
ประเด็นคุณจะฟ้องเผลอก็คือว่าจัดการไปอยู่สองฝ่ายคุณก็เลิกเด็กตัวแรกเห็นไหมฮะแล้วก็เทียบไปเรื่อยๆจนถ้าคุณเจอตัวแรกที่มันมากกว่าตัวคุณเห็นไหมฮะเจอตัวแรกมากกว่าตัวคุณแล้วโอเคเราก็ได้ตัวจริงเวอร์ชันเป็นเท่ากับจำนวนตัวที่เหลือฝั่งนี้หมดเลยเห็นไหมฮะแล้วผมก็การระบาดตัวนี้ขึ้นไปผมดูตัวที่สองทำไมครับผมก็ไล่ต่อเฮ้ยไม่แบบกูบอกว่าไม่กูไม่ว่าก็ปรับความเข้าใจพอเจอคุณก็หัวนี้ไปแล้วก็ให้ตัวที่สามดูตัวที่สามไม่ใช่มากกว่าคุณก็นับต่อเลยทำไปเรื่อยเห็นไหมฮะคุณเคยไหมครับที่อันกรอะไรเคยแหวนกรอะไรที่เราเคยใช้สับซีเคยก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่จริงมันก็คือเหมือนต่อแหละคุณจะเหมือนเห็นไหมฮะมันเหมือนกับตอนที่คุณทำเหมือนเลยแล้วมาดูตัวแรกมาเอ้ยใครร้อยบาทก็ปล่อยไปใช่ไหมครับถ้าเรามองจากสองฝั่งเลยคือยิงตัวร้อยใช่ไหมครับแต่ถ้ามองจากฝั่งนี้คือเฮ้ยใครร้อยประตูปล่อยไปอ่ะเรียบร้อยคุณกระโดดอ่ะใครร้อยเราปล่อยไปสามกระโดดแล้วปล่อยไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นสเต็ปนี้เนี่ยคุณสามารถนับจำนวนเอเวอร์ชั่นที่มันข้ามสองฝั่งได้ถ้าเกิดอะไรคุณเปิดแล้วด้วยอัลกอริทึมใส่ยาสกัดเยอะกับที่คุณใช้ในการเปิดลิสต์สองลิสต์อะไรที่เป็นละ2 อัน 2 อันพอคุณทำเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณได้คืออะไรครับน่าหัศจรรย์มากหรือเปล่าไม่รู้คือคุณก็นับอีเวอร์ชันใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณก็สร้างผลลัพธ์เป็นอะไรที่มันเรียงแล้วออกด้วยเห็นครับส่งกลับขึ้นไปให้ลิขสิทธิ์ทั้งหมดได้ด้วยเห็นไหมมันมีล็อกที่มันอะไรที่นี่มันมีการเข้าล็อกอยู่3-4อย่างนะครับเป็นเรื่องส่วนจริงแต่ว่าประเด็นข้อความอย่างนี้ก็คือว่าเราเริ่มจากการสังเกตของอันแรกถ้าเกิดมันมากมันการมากกว่าลำดับมันไม่สำคัญเพราะอะไรเพราะสองคือเราดูต่อว่าโอเคพอลำดับไม่สำคัญคุณก็เรียนไงก็ได้นะครับแต่ว่าการที่คุณเรียนตามลำดับมันก็ช่วยคุณลดการที่ซ้ำซ้อนลงได้ถ้าเราปัญหาที่ทำแบบนี้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาครับผมเพราะฉะนั้นอันกรจะเป็นประมาณนี้นะครับผมได้ลบหน้าแล้วโอเคได้เลยเวลาคุณพิจารณาอัลกอริทึมที่เป็นฟรีเควนซีเนี่ยนะครับคุณต้องสนใจ2อย่างเหมือนเวลาคุณทำรีดักชันนะครับแต่แรกคือว่าเอาที่คุณส่งต่อไปเนี่ยมันตรงตามที่คุณต้องการไหมเห็นไหมว่าจบหรือเปล่าจบว่าเห็นไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่หลังๆคือว่าคุณบอกว่าโอเคปัญหานี้ทางเราทำแบบนี้ทียุคมาแตกครึ่งนะฮะเป็นนับอินเวอร์ชันข้างซ้ายนับอินเวอร์ชันข้างขวาเห็นไหมแล้วคุณแอนสูตรต่อว่านับเสร็จแล้วลิสต์ที่คืนกลับมาเนี่ยต้องเรียงลำดับเอาไปดีกว่าสี่นะครับดีกว่าสี่แล้วก็ลิสต์ที่ได้เนี่ยเรียงลำดับแล้วพร้อมทั้งจำนวนอินเวอร์ชันข้างซ้ายอินเวอร์ชันข้างขวาเสร็จแล้วคุณก็เอามาผสมกันเมื่อกี้ที่ไล่ดูตรงนี้แล้วนับตัวข้างหน้าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยได้ผลลัพธ์ที่เป็นลิสต์ที่เรียงแล้วเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็เอาคู่ต่อไปแต่สิ่งที่เราสนใจมากเวลาพูดถึงรีเกอร์สิฟต์อะไรที่เราต้องเช็คก็คือว่าเนี่ยครับเราได้สูตรว่ารีเกอร์สิฟต์ไปปุ๊บคุณได้จำนวนแล้วก็ได้ลำดับที่มันเรียงเห็นไหมฮะคุณรีเกอร์สิฟต์ไปปุ๊บได้จำนวนแล้วก็ได้ลิสต์ที่มันเรียงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเสร็จไอ้บอคุณก็ต้องได้ลิสต์ที่มันเรียงส่งกลับไปข้างนอกด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะไม่งั้นมันก็ตัวเวลาคิดถึงว่าคุณรีเวียร์สี่ไปเรื่อยๆก็เรียกไปเรื่อยๆถ้าคุณตัวลูกคุณรีเวียร์กลับมาคุณได้เรียนกลับไปรวมกลับไปให้พ่อแม่เวลารีเวียร์สี่แตกคืนออกมามันก็เจ๋งเห็นไหมครับอันนี้ก็เกิดเองค่ะเดี๋ยวสรุปว่าอันกรหน้าตาเป็นไงครับค่อนข้างพิสดารเรียบร้อยเขาเรียกว่าเหมือนแบบเขาเรียกเป็นสื่อเรียกนั่นก็อะไรที่นะครับอีเวอร์ชันอินพุตเป็นลิสต์นะครับของตัวเลขนะครับคุณก็มาทำไงนะแบ่งเป็นสองส่วนลิสต์ L เท่ากับ A 1 A 2คูณ A S ส่วน2ลิสต์ R เท่ากับA เป็นส่วน2บวก1
ปไปจะเป็นเองนะฮะเวลาคุณเขียนอันดรอยที่เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยเสร็จแรกที่คุณต้องทำก็คือว่าเช็คก่อนว่า if n ก็เป็นก็รีเทิร์นเลยนะฮะจะได้ได้ติดอยู่ไปนะครับอันนี้ก็คือเบสเคสรีเทิร์นศูนย์แล้วก็ a ต่อไปเบสเคสเบสเคสนะครับถ้าคุณแบ่งเสร็จปุ๊บคุณก็สั่งเลยนะฮะC เล็ก C L L เท่ากับโวลต้า L 3 C R L 3 นะครับสังเกตว่าตอนนี้กรอบคุณรีเทิร์นอะไรจำนวนแล้วก็ลิสต์ที่เรียงแล้วเห็นนะครับและเบสเคสก็ต้องสูงกับเองคือกับไปด้วยนี่รายละเอียดเล็กน้อยเพราะว่าที่ต้องสำคัญรายละเอียดโอเคเสร็จแล้วคุณทำอะไรครับก็คุณก็รันเปิด C เท่ากับเปิดแอคเคาท์ C และ A ครับเท่ากับเปิดแอคเคาท์ของการผ่านการแล้วก็รีเทิร์นCL บวก CR บวก C แล้วก็เปลี่ยนทางเห็นไหมฮะเปิดในเขาก็เหมือนเมื่อกี้ครับก็คือดูตัวหน้าดูลิสต์หลักดูที่ลิสต์อ่านนะครับดูหนึ่งตัวแล้วก็หาว่ามีกี่ตัวในลิสต์ L-time ที่มีค่ามากกว่ามันแล้วก็เช็คล้อไล่ไปเรื่อยนี่ก็เป็นการกรอกคำนวณอีเวอร์ชันครับเปิดแอคเคาท์โอเคเรามาวิเคราะห์กันนี้ผ่านไปนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องการทำงานนี้ประจำนะครับก็ถ้าเราดูตามเดิมก็ประเด็นก็คือเราก็จะให้แทนเวลาที่แย่ที่สุดที่อินเวอร์ชันทำงานกับอินพุตเป็นตัวถ้าเราเขียนในคอลัมน์ก็สังเกตว่าเหมือนแอนคาวเนี่ยอันกองก็จะเหมือนเปิดเลยเขียนเหมือนเปิดคุณก็มีแค่หกเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีเหยียบทำทำได้เวลาต่อเรียนโอเคนะครับดังนั้นคุณก็เขียนเล็กๆได้แบบนี้ e n เท่ากับแบ่งลิสต์สองอันก็ใช้เวลา o n เหมือนใช้เวลา o n บวกใช้เวลา o n 1เพราะนั้นเวลาที่คุณทำในสับรูทีนี้ให้นับลิขสิทธิ์ก็เป็น o n นะครับก็เป็นให้เป็น c n ไปก่อนบวกกับลิขสิทธิ์สองอันแต่ละอันขนาดเป็นตัวต่อกว่าเขากลับไม่ได้หรือเขากลับไม่ได้ผมไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้ก็แก้มาถ้าเราจำได้ก็คือแก้มาเหมือนเดิมก็ได้ว่า p n ทีนี้ความเจ๋งของอันกรนี่คือสเต็ปเนี่ยเปิดเขาคือจริงคุณต้องการจะนับแค่นั้นเองคุณต้องการจะนับแค่นั้นเองแต่ว่าการที่คุณนับไปเรียงไปด้วยเนี่ยพอข้อมูลคุณเรียนมันทำให้คุณนับรอบต่อไปได้ง่ายขึ้นที่คุณทีนะคือเราไม่ได้ทำงานเพราะเราต้องการทำเราทำเพื่อเตรียมงานให้กับให้สเต็ปที่มันรวมง่ายขึ้นสังเกตว่าดีวายเกิดนี่คือคุณดีวายใช่ไหมฮะแล้วก็รีทัสซีแล้วก็คองเกิดถ้าเกิดคุณดีวายแล้วก็ถ้าเกิดสเต็ปข้อมูลมันทำดีคุณก็คองเกิดได้ง่ายนะถ้าเกิดคุณไม่เรียนมาก่อนคุณคองเกิดคุณก็สติแตกอันนี้เลยเดียวนะครับอ่ะมีคำถามหาเลยนะฮะก็ท่านไปหาผู้ถึงเดี๋ยวนี้มีคำถามเลยนะครับคือดูตัวนี้ก็โอ้ง่ายอันนี้เรื่องของการงานนะครับเรียนซับซ้อนคิดเองออกดูแล้วคิดไม่ออกทางยากกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เวลานิดนึงมีคำถ
ครรู้เรื่องยกมือใครไม่รู้เรื่องยกมืออ่ะไม่รู้เรื่องแต่ที่ไหนตั้งแต่แรกจำได้หรือเปล่าว่าเวอร์ชันคืออะไรจำได้ป่ะผ่านไปกี่นาทีเอาลืมหมดเลยเมื่อเที่ยงได้ครับเดี๋ยวเราจะย้อนนิดนึงแล้วกันอีเวอร์ชันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นล่วงหน้าวันนี้นะถ้าเริ่มจะไม่ทันแล้วคุณก็เริ่มถือว่าไม่ทันแล้วคุณก็ยกมือค้างไปก่อนเลยแล้วพอเพื่อนเริ่มยกมือค้างกันประมาณข้างหลังพอยกมือค้างแล้วผมก็ได้ย้อนเลยเห็นไหมอย่ารอให้ถึงปลายทางแล้วค่อยยกมือค้างทีเดียวถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก่อนเพื่อนต้องเมื่อยหน่อยนะหรือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วต้องผมให้ยกมือไว้ก่อนใครไม่รู้เรื่องก็เอามือลงได้ผมไม่ได้ลงแล้วดูใครว่าใครยกมือค้างนานสุดพอยกมือลงหมดเท่าไหร่ก็สับปวดอีกแล้วปวดต้องไปดูเลยไหมกลับไปก่อนครับอีเวอร์ชันคืออะไรเรานิยามอีเวอร์ชันนะครับโอเคคุณมีอินพุตมานะครับ A 1 A 2นะครับเราจะเรียกคู่ลำดับ AIJ นะครับ AIJ เนี่ยว่าเป็นอินเวอร์ชันนะครับมันมีภาษาไทยเหมือนกันเรียกว่าคู่อะไรคู่สลับตัวสลับหรืออย่างสลับนะครับเราจะเรียกคู่ลำดับว่าเป็นอินเวอร์ชันนะครับถ้า1ก็คือ iน้อยกว่า A ก็คือ AI มาก่อน AJ นั่นเองในลำดับนะครับจริงๆคู่ลำดับนี้ผมว่าเองคู่ลำดับหมายถึงตำแหน่งแล้วกันครับตำแหน่ง I กับตำแหน่ง J เนี่ยเป็นอินเวอร์ชันถ้า I อยู่หน้า J แต่ AI ดันมากกว่า AJอะไรนะ AJ ดีอะไรนะ AJ ดูดีคืออะไรผมรู้จักแต่ AV AV Advance DVD ชื่อของเองโอเคทีนี้อย่างเช่นจำนวน Inversion ในนี้ตำแหน่งไหนบ้างเป็น Inversion เช่นไอเดียครับตำแหน่งหนึ่งเป็นสลับกันหรือ5กับ4ก็ใช่แต่1กับ5เนี่ยค่ะ2กับ4ที่ผมนิยามมันใช้ตำแหน่งเพราะมันได้กว่าคือถ้าเกิดมีมันได้กว่าแต่ถ้าเราดูที่ค่าก็ได้แต่6กับ3เนี่ยเป็นอินเวอร์ชันนะเพราะ6มันร่างกับ3ก็ได้มาก่อนเห็นฮะคือจำนวนอินเวอร์ชันนี่เป็นคู่ที่อยู่ที่ที่แล้วกันเป็นจำนวนคู่ที่อยู่ที่ที่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าโอเคถ้าเกิดคุณเรียนทั้งหมดเป็นเรียนกลุ่มหมดใช่ไหมครับข้างล่างเรียนกลุ่มข้างบนเป็นเรียนหมดกลุ่มหมดข้างหน้าเป็นลิสต์ของเราแล้วเราก็ลองลากเส้นแบบจึ๊บทุกครั้งที่คุณเจอจุดตัดเช่นจุดนี้ก็คือแปลว่ามีคู่หนึ่งที่มันเรียนสลับกันเพราะฉะนั้นตัวอินเวอร์ชันถ้ามองคุณเรียนตัวจุดตัดในรูปนี้ก็ได้ก็คือเราเลขเลยข้างบนแล้วก็เลขต้องการเลยก็ลากเส้นก็ได้เป็นจุดตัดทีนี้เราจะปัญหาไงครับเราจะนับจำนวนจุดตัดนี้ได้ยังไงเรามองใหม่ครับนับจำนวนจุดตัดทั้งหมดนี้ได้ยังไงวิธีง่ายสุดคุณก็ดูทุกคู่ให้หนึ่งกับสองตัดกันป่าววะหนึ่งกับห้าตัดกันป่าววะหนึ่งกับสี่ตัดกันบ้างหนึ่งกับหกตัดกันบ้างหนึ่งกับเจ็ดตัดกันบ้างหนึ่งกับสามตัดกันหรือเปล่าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งตัดกันบ้างห้าสองตัดกันห้าสี่ทำไปเรื่อยก็เป็นเองสแควร์เหลือเล็กน้อยเห็นไหมครับทีนี้เราทำยังไงให้มันเร็วขึ้นเห็นไหมครับเราทำยังไงให้มันเร็วขึ้นเราก็จะทำแบบนี้ก็คือว่าตั้งแต่เราเรียน UI ของเราก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่า UI ของเราจัดการมันนะฮะถ้า UI ของเรานี่นะครับสเต็ปคร่าวๆก็คือแผนการคร่าวๆของการออกแบบอะไรที่เกี่ยวกับ UI ของเราคือว่าคุณก็ต้องแบ่งเห็นไหมครับแบ่งไงก็แล้วแต่แบ่งก่อนแล้วก็ไปจัดการแต่ละส่วนที่คุณแบ่งแล้วก็มารวมกันนะเพราะฉะนั้นในวิธีนี้ถ้าเราไม่ได้เลยเราก็ทำตามแผนเราเลยนะแบ่งอินพุตเป็น2กลุ่มกลุ่มนี้
ในกลุ่มนี้เห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ไปแก้ปัญหามันมองเป็นปัญหาเลยว่าคุณก็มีลิสต์ขนาดเล็กลงแล้วก็ไปนับจำนวนอินเวอร์ชันที่อยู่ในแต่ละภาคในนี้เห็นไหมนี่ก็เหมือนการมีทุก3ตัวแล้วก็นับอินเวอร์ชันที่อยู่ในลิสต์นี้เห็นไหมฮะทีนี้ทำยังไงคุณก็เรียกสีไปเรียกตัวเองเห็นทำได้สักเด็ดนี้อันก่อก็โตไปตรงมาก็คือแบ่งเป็นสองส่วนแล้วก็เรียกตัวเองความยากคือว่าคุณได้คำตอบของไอ้ข้างนี้มาได้จำนวนอินเวอร์ชันข้างนี้ได้จำนวนอินเวอร์ชันที่เกิดขึ้นข้างนี้แล้วคำถามคือว่าคุณจะได้คำตอบของปัญหาทั้งหมดได้ยังไงเวลาผมพูดอินเวอร์ชันข้างนี้อินเวอร์ชันที่คู่ของมันคู่อินเวอร์ชันหนึ่งตัวมันจะมีสองข้อมูลสองตัวใช่ไหมฮะอินเวอร์ชันหนึ่งอันมีข้อมูลสองตัวเห็นไหมฮะดังนั้นผมคู่อินเวอร์ชันหนึ่งอันก็คือข้ออินเวอร์ชันอยู่ข้างนี้คืออินเวอร์ชันที่ข้อมูลทั้งสองตัวในมันเนี่ยอยู่ข้างนี้ทั้งคู่เห็นไหมใช่ในกรณีนี้ถ้านับอินเวอร์ชันข้างนี้ก็ได้ก็ได้หนึ่งสองไม่ใช่หนึ่งได้แค่หนึ่งเท่านั้นเองเพราะห้ามอยู่ข้างนี้เห็นไหมเอ๊ะห้ากับสี่เอ๊ะผิดสองได้สองตัวนะส่วนข้างนี้หกเจ็ดสามมีอินเวอร์ชันสองเหมือนกันแต่พอรู้ไปแล้วคุณได้อินเวอร์ชันเท่าไหร่ผ่านไปสองอันหรือผ่านคู่เดียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นในตัวเราก็คือหลักๆคือนับข้างนี้นับข้างนี้ประเด็นคือจะหาตัวที่เป็นข้างสองข้างได้ยังไงเห็นไหมเราบอกว่าโอเคจากการสังเกตอะไรมากมายไต่ตรองเราก็ได้ข้อสรุปว่าเอ้ยโอเคถ้าเราเรียนมันก่อนเรียนยังไงวะหนึ่งสองสี่ห้ากับสามหกเจ็ดสังเกตว่าการที่ผมเอาไปทำอะไรสักอย่างแล้วผมได้ข้อมูลที่มันเรียนกันที่มาสองชุดเนี่ยนะครับไม่ทำให้จำนวนอินเวอร์ชันที่ข้ามที่คู่ลำดับในตัวในอินเวอร์ชันเนี่ยมันอยู่ข้ามฟ้าเลยนะครับลดลงหรือเพิ่มขึ้นคือมันเท่าเดิมเห็นไหมฮะเช่น3กับ4 3กับ5มีนี้ก็มีนี้เหมือนเดิมเห็นไหมคุณเรียนคือในแต่ละกลุ่มคุณเรียนลำดับไหนก็ได้เห็นไหมไม่ทำให้ดูดีถ้าดูข้างฟ้าที่มันเปลี่ยนไปเห็นไหมทีนี้ผมจะนับอินเวอร์ชันผมทำยังไงผมก็เริ่มถ้าเกิดผมเรียนแล้วเนี่ยมันต้องได้นะผมดูสามเฮ้ยอินเวอร์ชันของสามเนี่ยมีกี่ตัวอินเวอร์ชันที่สามอยู่ข้างหนึ่งของมันถูกปะคือมีสองตัวเพราะว่าก็คือมีสามสี่ห้าใช่ไหมผมดูไงผมดูสามแล้วผมก็เอ้ยอันนี้น้องสามไม่สนใจแล้วก็สามไม่สนใจเจอเอ้ยห้าสามแล้วอ่ะเพราะนั้นมีสองตัวผมรู้ว่ามี2ตัวได้เลยผมไม่ต้องนับทุกตัวด้วยผมรู้เพราะผมรู้ว่ามันเหลือกี่ตัวผมเลยต้องรู้ทำไมผมรู้ว่าผมก็เก็บไว้ก่อนมีกี่ตัวใช่ไหมฮะแล้วทิ้งไปกี่ตัวแล้วผมก็ลองพบรู้กี่ตัวว่าอ่ะเพราะฉะนั้นอินเวอร์ชันที่เกิดจาก3มี2ผมก็สบายแล้วมี2ก็โอเคเอา3นี้ไปดูเอ้ยอินเวอร์ชันที่เกิด6อ่ะไล่ไม่มีแล้วแต่7 4 5ก็มีแค่7ก็ไม่มีก็อินเวอร์ชันที่ค่าก็มีแค่2ตัวเห็นไหมครับลองดูอีกรอบหนึ่งครับสมมติว่าเป็นแบบนี้แทนครับเราอยากได้อินเวอร์ชันเยอะต้องเป็นยังไงถึงจะเยอะ
2 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 2ทีนี้เพราะฉะนั้นคุณหาเรือสั้นที่ข้ามฟากได้ข้ามทะเลเห็นไหมครับคุณก็บอกสมมติเลยให้โอเคนะตอนเราเรือสิบไปก็ให้มันทำทุกการเรียนให้ด้วยเลยแล้วกันนี่คือการโกงของเราเห็นไหมครับคือถ้ามันเรียนแล้วคุณหาง่ายก็ให้มันเรียนมาแล้วกันเห็นไหมครับแต่โกงแค่นี้อย่างเดียวก็เจ๊งครับเพราะว่าเสด็จถัดไปคุณก็ตายโกงต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเรียนส่งต่อให้เสด็จถัดไปด้วยแต่สังเกตว่าไอ้สเต็ปที่เราหายเวอร์ชันนี้ก็คือเปิดดีๆนี่เองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคือหายเวอร์ชันไปนับไปด้วยแล้วก็เปิดไปด้วยได้ผลลัพธ์มาก็โยนให้สเต็ปถัดไปได้เรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องการได้ผลลัพธ์จากเรียลสี่แบบเรียนเห็นไหมครับคุณได้สูงว่าคุณได้เรียลสี่ที่เป็นเอาพื้นที่เรียนมาคุณให้เอาพื้นที่เรียนออกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็โอเคถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นประมาณนี้อ่ะคิดว่าพอจะพามาขึ้นไปอ่ะใครไม่รู้เรื่องเลยยกมือไม่หรอกผมโกเหนือผมโกผมถามเวลาถามที่สี่ว่าใครไม่รู้เรื่องว่ามีแต่ยกหรอครับเพราะคุณก็ไม่รู้หรอกว่าคุณไม่รู้เรื่องหรือเปล่าบางทีคุณก็รู้เรื่องหรือเปล่าถามคุณต้องถามอย่างอื่นเขาบอกว่าให้ถามอย่างอื่นแต่ถามยังไงจบวะวิธีการให้นักเรียนรู้เรื่องได้สถานการณ์คุณก็ไม่อยากหรอกโกได้ดีไหมครับสาวๆไปหลอกดีโอมีคนโดดเตะขึ้นมาตีผมบันไลไม่คุณสังเกตให้ดูให้ดีถ้าใครมีข้าวก็จะโดดตึกคุณก็ต้องดูแลเขาหน่อยกลับมาที่วิวัฒน์ของเพื่อนครับคือเราเห็น
คือเวลาเราดีไซน์อะไรขึ้นเนี่ยเราจะโกงได้หมดเลยคือการที่ผมบอกว่าโกงคืออะไรที่เมื่อกี้เราเห็นปัญหาเราก็จะรู้ได้ไงว่าคุณจะได้การปล่อยที่ความเร็วเท่าไหร่เสียงานที่โกงเท่าไหร่ถ้าเป็นข้อสองว่าส่วนใหญ่จะบอกบอกแม่อยากได้ที่โกงมานี้คุณก็ไม่โกงมันได้มานี้แต่บางทีเราไม่รู้ว่าอยากได้ที่โกงมาเท่าไหร่ทำยังไงส่วนใหญ่แล้วเราก็จะโกงครับคือคำว่าโกงคืออะไรสังเกตว่าเวลาเราแอดแท็กปัญหานี้นะครับปัญหาท็อปปิ้งเวอร์ชันเนี่ยเรารู้ก่อนเลยว่าโอเคจะใช้ดีกว่าของเธอเวลาคุณดีไซน์บริษัทจริงคุณไม่รู้ว่าคุณจะใช้ดีกว่าของเธอแต่สมมติว่าเราเราดูที่ใช้ดีกว่าของเธอทำให้มันเร็วขึ้นได้หรือเปล่าฉะนั้นสเต็ปแรกคุณดูแล้วโอเคคุณก็แบ่งปัญหาเป็นสองส่วนหรือหลายส่วนเห็นไหมเนื่องจากข้อมูลเรียนกันมามันก็แบ่งได้ไม่กี่วิธีวิธีแรกแบ่งเลยเห็นไหมถ้าง่ายก็แบ่งเป็นสองส่วนเพราะฉะนั้นเวลาคุณคำนวณว่าก่อนยังไม่ยินเนี่ยคุณก็เห็นแล้วโอเคเราต้องมีเพิ่มมิติมาด้วยสองที่ผมสอนได้มาแน่นอนคุณแบ่งสองส่วนส่วนละครึ่งเห็นไหมครับคำถามที่จะรอคุณจะเร็วจะช้ามันก็อยู่ที่เอ็กซ์ข้างหน้านี้ cn เห็นไหมครับทีนี้ประเด็นที่ว่าถ้าเกิดเราจำได้ว่าหรือว่าเรามีความคล่องคล่องว่องไวในการคำนวณเรฟเฟอเรนซ์นะครับเราก็รู้ว่าถ้าเกิดเราอยากได้แต่ก่อนไอ้ล็อกเอ็นเนี่ยไอ้ข้างหน้าต้องเป็น cn ข้างหน้าต้องเป็นคือคุณต้องรวมไม่ได้เลยเหนียดถามเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณรวมไม่ได้เลยเหนียดถามก็ไม่มีถามคุณยากมากที่จะได้ถ้าเลยเกิดหน้าตาแบบนี้ผมไม่ได้ล็อกเองหรอกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการทำคล่องในการแก้เลยเกิดจริงจริงมันก็เป็นสิ่งสำคัญระดับเลยเลยเดี๋ยวเพราะว่าเช่นถ้าคุณรู้ว่าเอ๊ะโอเคเราแบ่งเป็นสองส่วนแล้วอย่าได้ล็อกเองคุณต้องรู้ด้วยตัวเองอันนี้สเต็ปที่ควรจะได้มันเป็นฝากไม่หัวฝากบ่อยเห็นไหมครับแต่นี้ถ้าเกิดเราอยากได้ความเร็วแบบอื่นมีทางไหมก็คือเราเช่นทำให้เป็นโอเอ็นได้ไหมคุณถามอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุณแบ่งเป็นสองส่วนทำไมให้เป็นโอเอ็นเองไอ้ตัวนี้ต้องเป็นความสแตนดาร์ดเลยเนี่ยต้องเป็นโอเอ็นโอเคอาจจะต้องแก้เป็นแบบนี้ถ้าเกิดเรารู้ว่าคือถ้าคุณรู้ว่าบาลานซ์ระหว่างไอ้สองส่วนเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วผลลัพธ์อัลกอริทึมมันเป็นโอเท่าไหร่เนี่ยถ้าคุณคิดตรงนี้ได้เร็วเนี่ยมันก็ทำให้คุณวิเคราะห์อัลกอริทึมได้เร็วคุณรู้ได้แน่เลยว่าอัลกอริทึมมันเร็วขึ้นหรือเปล่าทำไมผมก็จะพักตัวก่อนไว้นิดนึงก่อนเราจะไปดูเทคนิคในการแก้แล้วก็เลยฟอร์มแบบต่างๆนิดนึงนะฮะเราจะทำดูปัญหาอีกอันนึงซึ่งเท่มากนะเป็นการใช้ยานของเฟอร์นิเช่ซึ่งอันนี้ก็ถูกไปอยู่สมมติคุณมีเลขเลนปกติวายเคอร์เลนเลขเลนคุณก็หน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดคุณแบ่งปัญหาเป็นสองส่วนคุณก็จะเป็นอะไรนะ fn ฟังก์ชันบางอย่างของ n อันนี้คือเวลาที่คุณใช้ในการแบ่งกับเวลาที่คุณใช้ในการคอนเวิร์ตบวกกับ tn ส่วน2นี่คือถือว่าคุณแบ่งปัญหาเป็น2ส่วนทีนี้พอแบ่งปัญหาเป็น2ส่วนหรือไม่ใช่แบ่งออกเป็นส่วนและ n ส่วน2เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณแบ่งได้แบ่งได้ปัญหากี่อันสมมุติได้กี่อันแล้วกันของแบบนี้ก็คือว่าคุณเอาข้อมูลมานะครับแบ่งได้เป็น q ส่วนส่วนละ1ส่วน2ของข้อมูลทั้งหมดถามว่าแบบนี้แก้ออกมาแล้วอันกรองคุณใช้เวลาเท่าไหร่เห็นไหมทำไงดีอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่มันแข็งแกร่งเกินไปเราดูที่มันมีตัวเลขด้วยนะครับเช่นสมมติผมทำได้ถ้าเราดูตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมครับ3เป็นส่วน2ดูไปยังเอ๊ะดูแล้วค่าตัวอย่างมูลเราได้เวลาที่ที่หนึ่งจะเสียคุณต้องวงไม่แบ่งในสับเอ็นส่วนสองมันมีสามอ่ะเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นเวลาคุณโพลีโนเมียลสองตัวแบ่งแล้วกลายเป็นแบบนี้หน้าตาเวลามีเลขสามโผล่มาเฉยนะครับเราจะแก้เนี่ยเรารู้ได้เลยว่าโค้ดฟอร์มคือฟอร์มโค้ดฟอร์มมันจะหน้าตาเป็นยังไงครับมีหลายวิธีแต่ว่าวิธีเราทำกันก็ง่ายๆก็หาเรื่องที่เอ็นใช้วิธีง่ายตลอดคุณแบ่งออกเป็น3ส่วนใช่ไหมฮะ3ส่วนส่วนละเอ็นส่วน2ทำไงต่อแต่ละส่วนก็แบ่งเป็น3ส่วนตัดเจ็ด n ส่วน4
นี่เป็นนี่เป็นครีมของการอินเวอร์ชั่นที่คุณสร้างขึ้นมานะผักจากนี้ก็เลยนี่ดูออกไหมครับว่ามันมาไงที่เราสนใจแค่ส่วนนี้อย่างเดียวนะครับก็คือ PM ก็คือตรงนี้ยังไม่สนใจนะครับคุณแบ่ง E3 3ครบเล่มแบ่งเป็นปัญหาย่อย3อันเห็นนะตารางนี้ขนาด 1.2 มีงานก็ลบครับใช่ครับเอ็นส่วนสองทำไมครับส่วนสองตารางที่สี่ก็ไม่ได้เอ็นรวมกันไม่ได้เอ็นไม่เป็นไรยกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมครับเป็นรูปธรรมได้โอเคคุณก็งงใช่ไหมทำไมมันแตกสองส่วนแล้วมันได้สามสับขอบเต็มโอเคไหมฮะทำไมแตกสองส่วนแล้วมันได้สามสับขอบเต็มจริงๆเราอาจจะไม่ได้แตกสองส่วนได้เราจะแบ่งแล้วมันสเปกสปาร์ตเล็กๆก็ได้ครับมาได้ไงโอเคสมมุติว่าคุณมีอันนี้ก่อนคุณเลขฐาน2 n ใช้เวลาเท่าไหร่คุณจะเรียนเลขฐาน2ป่ะนั่นคุณก็เรียนแต่เขตเลยเวลาคุณเลขฐาน2 n ทำไงครับสมมุติว่ามีที่เป็น1แล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วก็โหกันไปใช่ไหมครับใช้วิธีตรงไปตรงมาก็เป็น n สแควร์เห็นฮะดูบิตแรกก็ได้เลขมาต้องมาบวกกันเห็นฮะอะไรนะทำไมยังไม่อยากเจอเลขฐาน2อย่างนี้เอาคุณมีตัวเลขเอ็นดิทเวลาดูเลขฐาน2เอ็นดิททำไงคุณก็ดูว่าเอ็นดิทนี่เป็น1ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณเห็นฮะเดี๋ยวเราจะถ้าคุณตรงเนี่ยเอ็นสแควร์ว่าแบบหนึ่งหลักต้องไปเติมทุกตัวใช่ป่ะต้องไปบวกเดี๋ยวเราทำให้มันเร็วขึ้นเห็นไหมครับเดี๋ยวเราทำให้มันเร็วขึ้นได้ยังไงเราใช้ไวของเธอเห็นไหมครับผมจะใช้ไวของเธอจะดีไวของเธอนั่นดีเอาใหม่ผมก็มองอย่างนี้นี่เองใช่ไหมที่ดีผมก็มองไม่โอเคเอ็นบิตเราก็คูณทีละเอ็นส่วนสองบิตไปเลยเห็นไหมครับผมจะมีเอA1 กับ A2 แบ่ง A 2ส่วนเห็นมั้ยแต่ละก้อนเป็นเลขฐาน2กี่บิต N ส่วน2บิตเห็นมั้ยนี่ว่าคุณคูณทำไงครับเอ๊ะมันคูณยังไงวะคุณก็จะ A2 คูณกับ B2 เห็นมั้ยฮะแล้วมันอยู่ตรงไหน A2 คูณกับ B2 ได้เป็นก้อนอะไรดู A2 B2แล้วคืออะไรต่อเอาบีสองคือเอหนึ่งใช่ไหมฮะได้อยู่ไหนเอหนึ่งคือต่อเพราะอะไรครับเพราะว่าหลักมันเลื่อนไปเอ็นส่วนสองใช่ไหมฮะพอคุณโบแล้วจะเป็นแบบนี้นี่ก็เป็นเอสองบีหนึ่งอันสุดท้ายแก่สุดเอหนึ่งบีหนึ่งก็อยู่เอ็นแล้วคุณก็โบเข้าด้วยกันเห็นไหมฮะนี่คือเวลาคุณจะแบ่งทีมอฟองแบบนี้คือทีนี้ถ้าเราดูบอลนี้เป็นบอลในบอลนี้เป็นตัวไวของเกิดเป็นไงครับคุณมีปัญหาใช่ไหมครับอินพุตเป็นการคูณเลขเอ็นบิตเห็นไหมฮะคุณแตกปัญหามาเป็นกี่อัน4อันมีแต่ปัญหาเราสี่อาจารย์ในการคูณเลข n ส่วน2บิตเพราะฉะนั้นคุณเขียนเลขตัวเล็กก็เป็น t n ก็คือ4 t n ส่วน2นะบวกกับเวลาที่คุณใช้บวกเลข5 6ตัวนี้ก็เป็น o n เพราะว่าบวกทีละหลักแต่หลักมีแค่3ตัวเป็น4ตัวก็โอ้โหเข้าไปแล้วเลขตัวเล็กคุณได้เป็นแบบนี้สังเกตว่า t n ส่วน2จะแบ่งเป็น4สับของเล่นนะถ้าเราแก้อันนี้เราแก้อันนี้ก่อนเลยครับถ้าแก้อันนี้แล้วได้แอนบอลของเธอเท่าไหร่โอ้เขียนกับสติแตกอุตส่าห์ใช้ที่ใบของเธอเพื่อคูณให้มันเร็วขึ้นดูซิได้ความเร็วเท่าไหร่ทำไงครับเอากระดาษขึ้นมากระดาษเราแผ่นครับI'm going to go to the next one.
2แล้วก็ชั้นต่อไปก็มีนะครับลองแต่งแล้วชั้น2ชั้นแล้วคุณก็ดูว่าเอโ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 อบวกคุณอย่างที่เราสอบคราวที่แล้วลองดูก่อนแล้วกันผมจะไม่ชวนให้คุณมั่วเองก่อนแล้วเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะโอเคเบรกแป๊บนึงครับให้ทำอะไรให้แก้เล็กเล็กเนี่ยครับมีเล็กเล็กมาให้หน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นอะไรที่ทางบอกไอ้กอดคูณแบบดีไวท์เพิ่มที่เราเสกมาเมื่อกี้ไม่สอบครับโทษผมน่าจะบอกว่าเอากระดาษเอากระดาษไปหนึ่งแผ่นนั่นแหละหาที่ว่างเขียนเลยครับไม่ต้องสอบก็ได้ครับแต่ขอให้เขียนนะครับ